ซ่อมห้องน้ําที่เนี่ยคือสามารถซื้อบ้านที่ไทยได้เลยนะเกือบล้านนะไม่เคยโชว์เลยเพราะว่ามันเป็นห้องน้ําเก่ามากนะคะอยู่ประมาณแบบ70กว่าปีแล้วของแต่ละอย่างอย่างเงี้ยราคาแบบ 6,000 คนเนอร์อ่ะโอ้โหที่สวีเดนมันมีทั้งระบบน้ำร้อนแล้วก็น้ำเย็นใช่ไหมทำอะไรแต่อย่างมันต้องมีสายของอะไรอย่างเงี้ยสวัสดีค่ะทุกคนน้ำพึ่งไมค์บีฮันนี่นะคะวันนี้ที่ถ่ายอยู่ตอนนี้นะคะเป็นวันอาทิตย์ประมาณ4 ทุ่มและพรุ่งนี้เป็นวันจันทร์นะเรามาถ่ายในห้องน้ำให้ดูนะนี่กล้าโชว์ห้องน้ำเพราะว่าวันพรุ่งนี้ช่างจะมาทำห้องน้ำแล้วค่ะเราเหนื่อยมากตอนนี้คือแบบเมื่อกี้ล้มตัวลงไปนอนแล้วแล้วก็จะมาถ่ายล็อกทำห้องน้ำให้ทุกคนได้ดูเพราะว่าเราสำหรับเราคิดว่ามันน่าสนใจมากๆนี่คือห้องน้ำที่บ้านเรานะไม่เคยโชว์เลยเพราะว่ามันเป็นห้องน้ำเก่ามากนะคะอยู่ประมาณแบบ70กว่าปีแล้ว wow. นี่เป็นที่ทำความร้อนนะคะฮีเตอร์ตรงนี้ก็จะเป็นโถแล้วก็จะมีซิงค์ตรงนี้มีกระจกตรงนี้แล้วก็มีที่เก็บของนะคะตรงนี้ก็จะเป็นของที่เราใช้อยู่นะซึ่งมันไม่ค่อยฟังก์ชันเท่าไหร่จะบอกว่าเราเป็นคนที่ของใช้เยอะมากรวมถึงพวกสบู่ก่อนค่ะห้องน้ำก็อยู่ตรงนี้ตรงนี้ก็จะเป็นพวกตู้ยาตู้ใส่ผ้าอนามัยคอนแทคเลนส์อะไรอย่างงี้นะคะมีชาวเวอร์ตรงนี้นะคะช่างจะเริ่มมาทำห้องน้ำแล้วนะคะเราก็เลยต้องลุกขึ้นมาอาบน้ำก่อนเพราะว่าห้องน้ำเนี้ยจะใช้ไม่ได้เลยตลอดช่วงเวลาที่เขาซ่อมก็คือน่าจะประมาณเดือนนึงเลยนะซ่อมห้องน้ำที่นี่คือนานมากๆแล้วจะบอกว่าซ่อมห้องน้ำที่นี่คือราคาแพงมากที่เขามาตีราคาค่าช่างอย่างเดียวนะคะค่าช่างนะ 140,000 คูเนอร์คือตีเป็นเงินไทยเกือบ1ล้านบาทนะคะนี่ยังไม่รวมพวกอุปกรณ์หรือพัสดุสุขภัณฑ์ต่างๆถือว่าเป็นอะไรที่แพงมากๆเลยเนาะสำหรับเราที่มาจากประเทศไทยแล้วเราก็สำหรับเราคือช่างคนเดียวสามารถทำได้ใช่ไหมแต่ที่นี่คือบอกว่าต้องมีช่างตีช่างน้ำช่างไฟช่างที่จะมาทำเนี่ยก็ต้องมีพวกใบเซอร์ติฟิเคทไม่ใช่ว่าเอาตาข้างบ้านมาทำก็ได้คือซ่อมบ้านที่เนี่ยค่อนข้างยากเพราะว่ามันไม่ใช่แค่มีกำแพงนะแต่มันก็ต้องมีชั้นฟิลเตอร์ต่างๆที่จะช่วยเก็บความร้อนพื้นต่างๆตรงนี้เนี่ยก็จะมีฮีตเตอร์ข้างล่างด้วยเพราะว่ามันหนาวมากเลยใช่ไหมเหยียบลงพื้นมันก็ต้องแบบไม่ใช่สะดุ้งตอนนี้คือเราไม่มีนะคะแล้วเราอยู่บ้านเนี้ยมา2ฤดูหนาวแล้วนะคะมันไม่ไหวอ่ะเวลาแบบอาบน้ำเสร็จอะไรเงี้ยพื้นมันเย็นมากแล้วมันทำให้เราแบบไม่ค่อยสบายตัวเท่าไหร่นะคะเราต้องไปเลือกกระเบื้องแล้วก็สุพรรณต่างๆให้มันเข้ากับขนาดของห้องน้ำโอเป็นเงินที่แบบแพงมากทุกคนคือซ่อมห้องน้ำที่เนี่ยคือสามารถซื้อบ้านที่ไทยได้เลยนะเกือบล้านนะจะพยายามเก็บภาพบรรยากาศมาให้ดูแล้วก็ถ้าใครสนใจข้อมูลเพิ่มเติมอะไรก็เขียนคอมเมนต์มาบอกได้นะคะผู้รับเหมาที่เราดีลอยู่ตอนนี้นะเป็นเพื่อนของพ่อนะคะเราก็เลยไว้ใจให้เขามาทำนะเดี๋ยวมาติดตามดูวันพรุ่งนี้ดีกว่าว่าโปรเซสจะเป็นยังไงแต่คงไม่กล้าเข้าไปถ่ายตอนที่เขาทำงานอยู่เดี๋ยวจะเก็บภาพบรรยากาศการซ่อมห้องน้ำแบบคนสวีเดนมาให้ดูว่าอีแสนซีที่เสียไปเขาทำงานกันยังไงนะคะติดตามชมค่ะบ้านจะถล่มแล้วค่ะในระหว่างที่ช่างไปพักกินข้าวนะคะเราให้ลิโอทัวร์เป็นยังไงบ้างนี่อุปกรณ์เขานะว่ามีหูฟังรักษาความปลอดภัยอย่างดีโอ้โหอันนี้คืออะไรอ่ะVacuum cleanerเพราะหรอไม่ดูดฝุ่นด้วยทำประดูดฝุ่นไปหรอฝุ่นเยอะเนาะแต่ว่าทำดีมากคุ้มกับทุกอย่างที่เสียไปจะถอดจะปิดจะอะไรต้องมีขออนุญาตหมดเลยอย่างตัวเนี้ยมันเป็นฮีตเตอร์ใช่ไหมก็ต้องแบบโทรไปฝ่ายส่วนกลางว่าให้เขาปิดมาเพราะว่ามันก็ใช้ทั้งหลังฉันจะส่งช่างเทคนิคมาปิดอีช่างของเราก็บอกว่าเฮ้ยมันก็แค่ปิดไหมวะเออถ้าเปิดไม่ได้ค่อยโทรมาแล้วกันเลยเนี่ยแต่ก็แบบนะว่าสวีเดนก็จะเยอะๆอย่างเงี้ยนะคะเออคือที่เนี่ยดีอย่างนึงคือช่างเชิงหรืออะไรเงี้ยเขาไม่วุ่นวายกับส่วนอื่นของบ้านเลยจะอยู่แค่ห้องน้ำกับฮอลล์เวย์ที่เขาไว้เก็บพวกอุปกรณ์อะไรเงี้ยแต่เขาจะไม่มาแบบเดินเข้าห้องครัวมากินน้ำคือไม่มาวุ่นวายแบบส่วนอื่นๆของบ้านอะไรเงี้ยนี่คือหลักการทำงานของเขานะเขาจะทำงานให้เหมือนกับว่าเราอยู่บ้านตลอดเวลาไปแล้วนะคะหลังจากที่เราอัดวิดีโอเสร็จเมื่อกี้นะก็มีช่างมานะคะนี่คือถอดเสร็จแล้วก็ไปนะคะคือมีหน้าที่แค่ถอดแค่นั้นเองใช้บุคคลทรัพยากรเปลืองมากประเทศนี้
เป็นวันที่เสียงดังมากเรารู้แล้วทำไมมันถึงแพงแล้วก็ทำไมถึงต้องใช้ช่างที่แบบมีความสามารถแล้วก็มีใบเซอร์ต่างๆแล้วก็รู้ว่าทำอะไรก็เลยโทรไปบอกพ่อเพราะว่าพ่อเคยบอกว่าให้ทำให้อะไรเงี้ยคือสไตล์บ้านเราอะแต่ว่ามาเห็นแล้วว่าคือแบบพ่อทำไม่ได้แน่นอนคือขนาดว่าคนที่เอากระเบื้องออกแล้วเอาพื้นออกอะไรเงี้ยหนุ่มนะเขายังเหนื่อยเขายังหอบแล้วมีอุปกรณ์ช่วยเยอะขนาดนี้เขายังรู้สึกแบบไม่ไหวเลยนี่คือความว่าเป็นพื้นก็จะมีพลาสติกคลุมข้างล่างนะคะแต่ว่าตอนนี้เขาจะเปลี่ยนเป็นพลาสติกคลุมหมดเลยมีกระเบื้องแล้วใช่แล้วก็มีซีเมนต์แล้วก็มีอะไรอีกไม่รู้อะวันนี้มีช่างมาทั้งหมด3คนนะมีช่างน้ำมาถอดน้ำแล้วก็ช่างไฟกระเบื้องนี่คือเขาเก็บเองนะคะเราไม่ต้องไปทิ้งเองอะไรเองนี่คือแบบความสะดวกสบายที่เวลาเราจ้างช่างมาทำนะคะเช้านี้นะคะเรามาอยู่ที่คอแกสเปเชียลิสต์นะคะร้านขายกระเบื้องแล้วก็สุขภัณฑ์เรานัดกับเซลล์กับผู้รับเหมาไว้มาดูสุขภัณฑ์อะไรเงี้ยให้มันเข้ากับขนาดห้องน้ำมาโบแล้วก็เป็นพื้นหินแบบอื่น so then it's closer to the marble pattern and the color nice ตอนนี้เราตีกันเรื่องกระจกกั้นห้องเห็นไหมมันก็ไม่ได้แย่นะแต่ว่าลีโออ่ะเลือกที่แบบว่าไม่มีอันเนี้ยคือมันจะทำความสะอาดง่ายใช่ไหม The other one is first it doesn't have like this and then it's so looks so much nicer but I like it you know it's a lot cheaper too then ไม่มีอะไรไม่มีขอบ yeah I feel like I like that one more okay so that one ชนะนะคะตอนนี้เรากำลังจะเลือกกระจกหน้าซิงค์นี่เป็นกระจกที่เราเลือกที่หน้าซิงค์ต้องเป็นเทคโนโลยีมากอันนี้ไฟมันจะเปิดพร้อมกับไฟหลักเลยไม่ต้องมาแบบมานั่งกดอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ถ้าเป็นแบบกดในอนาคตมันอาจจะพังได้เราคิดถึงในอนาคตอันใกล้เพราะว่าของแต่ละอย่างอย่างเงี้ยราคาแบบ 6,000 คูเนอร์ของมึงกว่าบาทไปดูห้องน้ำวันนี้อ้าวพลาสติกออกแล้วเหรอโอ้ว้าวเย้เฮ้ยห้องน้ำ it's not that small นะเนี่ยพื้นก็แบบขาวสะอาดมากนี่คือวันที่3ออกหมดแล้วขั้นตอนที่2น่ะเขาน่าจะทำตามลำดับก็คือเป็นช่างไฟเขาก็มาเดินสายไฟอะไรอย่างเงี้ยนะคะอันนี้เป็นไฟสำหรับฮีเตอร์อันเนี้ยเป็นสายไฟของฮีเตอร์ที่ไว้แขวนพวกผ้าคลุมหนูจะอยู่ตรงนี้ตรงนี้จะเป็นบาร์ทับตรงนี้จะเป็นชาวเวอร์เนาะอธิบายไปแล้วแต่ว่าตรงเนี้ยเขายังทำไม่ได้เพราะว่าเขายังไม่รู้ว่าไอ้ตู้ที่เราจะเอามาเนี่ยมันต้องเป็นแบบไหนอะไรไงมีไฟตรงไหนอะไรเงี้ยเนี่ยวันเนี้ยช่างมาทำแค่นี้นะนะวันนี้ช่างน้ำนะคะที่ทำพวกท่ออะไรเงี้ยมาเปลี่ยนพวกวาล์วน้ำแล้วก็สายเดินน้ำต่างๆอันนี้เขาเปลี่ยนใหม่วันนี้นะคะกับอันนี้แล้วก็ตรงเนี้ยแล้วก็ฝั่งนี้นะคะแต่ว่าตรงนี้เรามีปัญหาเรื่องท่อเพราะว่าเขาไม่สามารถที่จะหาตัวมาแทนได้ในสวีเดนเขาก็เลยว่าจะต้องทำลายพื้นทั้งหมดแล้วก็ย้ายที่แล้วก็หาตัวที่จะมาแทนที่ตัวนี้นะคะช่างอ่ะมาทำแค่สายเดินน้ำตัวนี้เท่านั้นนะคะแล้วก็กลับไปแล้วมาประมาณชั่วโมงหนึ่งนะต้องใช้เวลาในการทำห้องน้ำนานเพราะว่าเขาไม่ข้ามขั้นตอนเลยนะเหมือนแบบว่าอะไรที่มันควรที่จะต้องเป็นตามสเต็ปอะไรเงี้ยถ้าวันนี้ทำได้แค่อย่างหนึ่งก็ทำแค่อย่างหนึ่งมันมีทั้งระบบน้ำร้อนแล้วก็น้ำเย็นใช่ไหมทำอะไรแต่อย่างมันต้องมีสาย2อันอย่างเงี้ยวันนี้เป็นวันจันทร์นะคะสัปดาห์ที่2ของการซ่อมห้องน้ำแล้ววันนี้ช่างมาฉาบปูนข้างๆฉาบให้มันเรียบให้มันเรียบร้อยก่อนแล้วเดี๋ยวก็จะมาปูกระเบื้องอีกทีหนึ่งนะสวยงามมากสวัสดีค่ะทุกคนสัปดาห์ที่2การทำห้องน้ำนะคะวันนี้ไม่มีใครมาทำห้องน้ำเพราะว่าเมื่อวานเนี่ยมีคนมาฉาบกระเบื้องไปแล้วก็กระเบื้องเนี่ยมันต้องรอให้เสร็จตัวเขาฉาบเสร็จตั้งแต่ประมาณบ่าย3ของวันที่แล้วนะเนี่ยไปเวลาเกือบจะบ่าย3อีกรอบนึงแล้วยังไม่แห้งเลยเราจะเห็นได้ชัดเลยนะว่าแห้งกับไม่แห้งคือถ้ามันแห้งแล้วอ่ะมันจะเป็นสีนี้ทุกคนฝั่งนู้นก็คือว่าตรงนั้นก็คือแห้งแล้วนี่คือแบบจะวันหนึ่งแล้วนะยังไม่แห้งเลยจ้าสวัสดีสัปดาห์ที่3ของการซ่อมห้องน้ำวันนี้วันจันทร์เขามาทำอะไรใส่ท่อวันนี้แค่นี้ fill in the floor นี่คือผนังผ่านมาอาทิตย์หนึ่งแล้วตรงนั้นยังไม่ค่อยแห้งเลยเห็นปะใช้เวลานานมากนี่เข้าสัปดาห์ที่3แล้วนะห้องน้ำยังไม่เสร็จเลยค่ะ
แล้วไม่รู้ว่าจะเสร็จเมื่อไหร่ประมาณ5อาทิตย์โอ้ยเออแต่ที่นี่เดียวนึงคือราคาที่เขาเสนอมาตอนแรกมันเป็นราคาแบบเหมาๆไปเลยคือไม่ได้มาคิดค่าชั่วโมงเพิ่มว่าแบบอันนี้พังตอนซ่อมตรงนี้ด้วยเออจะให้เดินสายไฟตรงนี้เออก็เดินให้อะไรเงี้ยก็โอเคเดี๋ยวเรามาดูตอนต่อไปว่าอาทิตย์นี้จะมีความคืบหน้าอะไรกันมาอีกไหมคะบ๊ายบายบ๊ายบายอะไรไปแล้วช่างกลับไปอีกละมาอยู่ประมาณชั่วโมงหนึ่งมาเทปูนแล้วก็ไป huh? เพราะว่ายิบซ้ำไม่พอ Can you say what happened today? The electrician was here and put down the floor heating. มันเป็นสายไฟอย่างนี้เนาะ so the heat gonna come out from this มาจอดพื้นตรงนี้แล้วก็มีปลั๊กตรงนี้ Then we're gonna have this one ก็ตอนนี้เข้าสัปดาห์ที่4ของการทำห้องน้ำแล้ววันนี้ที่ถ่ายเนี่ยเป็นวันอังคารซึ่งเมื่อวานเป็นวันจันทร์ไม่มีช่างมาทำห้องน้ำเลยแล้วก็วันนี้เนี่ยเขามาปูซีเมนต์นั่นแหละเนาะเออปูซีเมนต์แล้วก็มันทำพื้นตรงนี้นะคะทุกคนทำ2คน ยังไม่ได้มีอะไรคืบหน้ามากมายนะเราก็รู้สึกว่าเออที่มันนานเพราะว่าเขาไม่ได้ทำงานทุกวันถ้าเกิดว่าเขาทำงานทุกวันจันทร์ถึงศุกร์ทุกวันมันอาจจะเสร็จเร็วกว่านี้แต่เนื่องจากว่าที่นี่ก็คือไม่มีการมาห้ามงานกันเราก็เลยว่าแบบเขียนไปหาเขาว่าเออมันเพราะมันเสียทีเดียวเนาะแล้วมันก็ไม่ใช่เรื่องที่สะดวกสบายสำหรับการที่ไม่มีห้องน้ำในบ้านเพราะฉะนั้นถ้าเราไปไหนเลยก็ต้องไปเข้าห้องน้ำข้างนอกเลยลงไปข้างล่างแล้วมันก็แบบอาบน้ำแต่ละทีก็ต้องไปบ้านพ่ออะไรก็รู้สึกแบบเขาน่าจะเห็นใจเราตรงนี้หน่อยเนาะแต่ก็เข้าใจว่ามันก็ไม่มีเวลาแต่ก็แบบเราไม่ได้เห็นค่าห้องน้ำมากเท่านี้มาก่อนเพราะว่าแต่ก่อนเราเข้าห้องน้ำแบบไม่คิดเลยไม่รู้ว่าแบบวันนึงเข้าเป็น10กว่ารอบเราโคตรที่จะบอกว่า looking forward มากที่จะมีห้องน้ำอะไรเงี้ยแล้วก็แผนอาทิตย์นี้นะคะช่างบอกว่าจะมาปูกระเบื้องที่พื้นแล้วก็ที่ฝาผนังแต่ว่ากระเบื้องเรามีแล้วแล้วพวกสุขภัณฑ์พวกอาบน้ำพวกกระจกจะมีตู้เก็บของตรงนี้จะมาวันที่15ก็คือเป็นชิ้นส่วนสุดท้ายที่เขาจะติดตั้งนะคะนั่นแหละคืออัปเดตของห้องน้ำช่วงนี้นะคะก็เดี๋ยวคลิปต่อไปน่าจะเห็นเรามีกระเบื้องแล้วแหละก็แค่นี้นะคะ EP 1ฝากให้ทุกคนดูเท่านี้แล้วกันแล้วก็เดี๋ยวมาติดตาม EP 2นะคะก็จะเป็นห้องน้ำที่เสร็จแล้วคาดว่าอีกประมาณ2อาทิตย์หลังจากคลิปนี้ลงไปแล้วค่ะสำหรับคลิปนี้นะคะถ้าชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้ด้วยนะคะไว้มาเจอกันในคลิปวิดีโอหน้าค่ะบ๊ายบาย